สวัสดีค่ะทุกคนเสียงจะดังหน่อยไมค์เราหายไปไหนไม่รู้ก็เลยไม่มีไมค์นี่ค่ะวันนี้มาดูวิธีการเพาะขึ้นช่ายเพาะยังไงให้งอกหมดนี่เราแช่น้ำไว้1คืน1วันแล้วก็มากองใส่กระดาษทิชชู่หรือผ้าขาวบางก็ได้ค่ะเพื่อนๆกองให้เขาเหลือเอาน้ำออกจะได้โรยมันจะเป็นเมล็ดตังฉายจะแข็งมากเมล็ดเล็กๆแต่ว่าแข็งมากเลยค่ะนี่ค่ะถ้าว่ามันเปียกแล้วเนาะมันจะโรยยากแล้วก็เอาปูนขาวเอาปูนขาวโรยๆก่อนมันจะได้ไปโรยง่ายกันมดกันแมลงด้วยนี่เห็นไหมมันจะร่อนตัวออกจากกันก็โรยง่ายถ้าโดนปูนขาวเนี่ยค่ะแช่น้ำ1คืน1วันเสร็จแล้วก็มาลองกรองใส่ผ้าขาวหรือกระดาษทิชชู่เสร็จแล้วก็เอาปูนขาวเนี่ยโรยๆเพื่อเมล็ดของเขาจะได้ร่อนไม่ติดกันแล้วก็ดีอีกอย่างก็กันเชื้อรากันแมลงคือปูนขาวนี่ก็เป็นในกันเชื้อราเนาะแล้วก็คลุกเคล้าแล้วมันก็จะลุยลุยแบบนี้เราก็เอาไปโรยเนี่ยแบบนี้งอกทุกเม็ดนี่ค่ะแบบนี้รับรองนี่แบบนี้แล้วก็ไปโรยเลยง่ายๆถ้าเราแกะซองแล้วก็ไปโรยบนดินเลยก็ได้อยู่แต่ความชื้นเรามันต้องไม่ต้องให้ดินแห้งเลยนะในขณะที่เขายังไม่ได้งอกออกมาเนี่ยขึ้นช่ายเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าลูกค้าบางคนขึ้นช่ายไม่งอกสงสัยเมล็ดพันธุ์ไม่ดีอะไรนั่นนี่แต่มันก็ขึ้นอยู่กับดินของเราด้วยดินไม่ต้องขาดความชื้นเนาะดินมีความชื้นที่เต็มร้อยน่ะมันก็งอกจะโทษเมล็ดพันธุ์ก็ไม่ได้มันต้องขึ้นอยู่กับการดูแลของเราด้วยนี่ค่ะถ้าแบบนี้เราก็ไปโรยลงนี่รับรองเลยถ้าไม่งอกก็แสดงว่าเมล็ดพันธุ์แล้วแหละเป็นสูตรเราเนาะจะทำแบบนี้ผักอย่างอื่นนะโรยได้แต่สำหรับไอ้ต้นหอมญี่ปุ่นกับตังฉายแล้วก็ผักชีลาวทำแบบนี้จะดีมากเลยเนี่ยล่นย่นระยะเวลาในการงอกได้นี่แบบนี้ไปโรยเลยค่ะทุกคนเคล็ดลับดีๆบอกเดี๋ยวถ้างอกแล้วเราจะถ่ายให้ดูเนาะว่ามันงอกดีขนาดนี้ไปก่อนแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะถ้ากับเสร็จเพื่อนๆก็จะโรยได้ไปโรยที่ไหนก็ตามใจแบบเนี้ยถือว่าสำเร็จในขั้นตอนหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้โรยให้ดูเพราะว่าก็จะทำเป็นอยู่เนาะทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ